เปิดชีวิตอ๋อมอัคพภันธ์ไม่คิดหวนคืนกลับช่อง7ปิดฉาก14ปีไม่เคยเป็นเบอร์หนึ่งของช่องเปิดชีวิตอ,อ๋อมอัคพันธ์ไม่แปลกใจถอนตัวงานเกลี้ยงไม่คิดหวนคืนกลับช่อง7จากกรณีก่อนหน้านี้ที่มีข่าวออกมาว่าทางด้านพระเอกหนุ่มอ๋องอัคคภันธ์น้ำมาดในเวลาต่อมาก็ได้มีการประกาศจากทางช่องว่าอ๋อมอัคพันธ์โดนเปลี่ยนตัวกระทันหันหลังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นานหลายเดือนทำให้กลับมาถ่ายละครไม่ทัน โดยทางด้านบิ๊กเอ็มเสียบละครแทนอ๋อมากพันในเรื่องสัจจะในชุมโจร3ตอนสุดท้ายที่ยังถ่ายทําไม่เสร็จนอกเหนือจากนี้ยังมีทางด้านฟลุกเกริรกพลเสียบแทนละครอ,อีกเรื่องด้วยเช่นกันและต้องบอกว่าล่าสุดทําเอาแฟนคลับต่างเสียดายหนักมากเมื่อได้มีการยืนยันว่าอ,อา๋อมกพันน้ามาดหมดสัญญากับทางช่อง7 HD อดีแล้วหลังจากที่เป็นนักแสดงในสังกัดของช่องมายาวนานกว่า14ปีแล้วซึ่งเรียกได้ว่าอ๋อมก,กลายเป็นภาพคุ้นตาของแฟนละครอ,อีกทั้งเป็นโลโก้ของช่อง7ไปแล้วด้วย ซึ่งทางต้นสังกัดก็ได้เป็นคนออกมาคอนเฟิร์มผ่านอินสตาแกรมล่าสุดทางแอคเค้า CS7HD Drama Society ได้รวบรวมเหล่าดาราในสังกัดที่เกิดเดือนมกราคมมาให้แฟนๆได้ทราบกันว่ามีใครบ้างแต่ทว่าชาวเน็ตได้เข้ามาคอมเมนต์ถามหาถึงนักแสดงออมว่าทำไมไม่มีอยู่ในรายชื่อทางแอคเค้าดังกล่าวก็ได้ตอบกลับไปว่าออมหมดสัญญาแล้วค่ะ ทั้งนี้แฟนละครก็ได้มาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากถึงการหมดสัญญาของพระเอกในครั้งนี้บางคนคาดว่าอาจจะเป็นพักรักษาตัวในเรื่องสุขภาพหรือไม่เช่นพี่๋อมคงมีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเปล่าคะหายไวๆนะคะพี่๋อมพี่๋อมคือพระเอกช่องเจ็ดยังไงโลโก้ช่องเจ็ดก็ติดบนหน้าพี่๋อมแต่หลังจากนี้เราขอแค่มิกกับเฮียเวียย่าหมดสัญญาเลยอ๋อมอาจต้องการพักผ่อนเรื่องสุขภาพมากกว่าขอให้หายไวๆนะคะ ถึงเป็นนักแสดงอิสระก็ยังมาแสดงช่องเจ็ดได้ครับ